เจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้นะครับนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก็พาไปรู้จักกับขนมบูตูสูตรโบราณย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลานะครับขนมที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงรุ่นหลานและหาทานได้ค่อนข้างยากในปัจจุบันนะครับก็เป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของถนนนางงามที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนครับติดตามได้จากรายงานครับขนมบูตูขนมโบราณของชาวมุสลิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นปัจจุบันหารับประทานได้ยากมีเพียงเจ้าเดียวในถนนนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาที่ยังคงสืบทอดขนมโบราณสูตรดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าฟังจากเรื่องเล่าต่างๆนะครับของคุณย่านะครับคุณย่าซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายทอดการทำขนมบูตูตรงนี้นะครับขนมบูตูเป็นขนมโบราณนะครับประจำถิ่นของเมืองสงขลาซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันได้หายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีใครทำแล้วก็สืบทอดต่อมาตรงนี้นะครับหายไปนานมากก็เลยคิดว่า เวลาว่างที่มีอยู่เนี่ยครับก็เลยลองมาหัดทำนะครับหัดทำดูเพื่อสืบสานขนมบูตูตรงนี้ครับให้อยู่คู่กับเมืองสงขลาต่อไปครับโดยขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากเพียงแค่นำแป้งข้าวเจ้าที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านสอดไส้น้ำตาลตะโนดห่อด้วยผ้าขาวบางและนำไปนึ่งประมาณ 4-5 นาทีรับประทานพร้อมกับมะพร้าวขูดมีรสชาติหอมหวานที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครขนมบูตูก็เป็นขนมที่มีมานมนานของสงขลาเลยนะคะตั้งแต่มาอยู่สงขลาตั้งแต่ปี2522ก็รู้จักขนมบูตูค่ะหลังจากนั้นก็เหยียบให้ไปนะคะแล้วก็มาอีกที่เมื่อ5ปีที่ผ่านมานะคะน้องชยุตตะตวีค่ะก็ได้มาสืบทอดต่อนะคะปัจจุบันขนมบูตูเป็นที่นิยมรับประทานของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมความงดงามของถนนนางงามพร้อมทั้งได้ชิมขนมสูตรโบราณที่หาทานได้ยากตามท้องตลาดถนนนางงามของจริงโอเคก็เลยอยากมาเยี่ยมมาชมมาดูว่ามีอะไรมั่งก็เห็นไอ้ตัวเนี้ยบูตูกินแล้วซื้อต่อพากลับไปควักที่บ้านด้วยชอบมากครับพอรู้จักมานานแล้วนะครับโดยการขับรถผ่านมาเห็นแปลกๆเพราะว่าไม่มีขายที่ไหนก็ลองกินมาก็เป็น10ปีแล้วก็อร่อยนะครับแล้วก็หากินยากครับขนมนี้มันเป็นขนมโบราณค่ะยุคใหม่นี้ยุคต้นๆนี้ไม่มีแล้วค่ะมันเป็นของคนโบราณที่เขาทำสืบต่อกันมาค่ะขนมบูตูเป็นขนมโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นเอกลักษณ์ของถนนนางงามยังคงรสชาติสูตรดั้งเดิมเพื่ออนุรักษ์ขนมท้องถิ่นไว้ไม่ว่าใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องมาลองชิม